วของพี่อ่ำอมรินทร์ดีกว่านะนนท์หลังจากที่มีบทบาทน้าแสงในละครเรื่องทีใครทีมันไปแล้วนะคะหลายคนบอกว่าคิดถึงผลงานเพลงของพี่อ่ำอย่าสัดน้ำได้ไหมเน่แสดงว่าอ้าวพอเราร้องเพลงนี้ปุ๊บกลายเป็นรู้วัยเราเลยตอนนั้นหนูยังเด็กนะหนูบอกก่อนพูดเรื่องผลงานเพลงพี่อ่ำดีกว่าครับผลงานเพลงครั้งนี้เป็นการกลับมาในรอบ15ปีนะคะชื่อเพลงว่าไม่มีสวรรค์ตรงนี้ค่ะปล่อยออกมาเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาตอนนี้ยอดวิวปังๆทะลุ2ล้านวิวไปแล้วจ้าใช่เป็นเพลงรักนะคะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปล่อยให้คนที่เรารักเนี่ยไปเจอสิ่งที่ดีกว่านั่นไงไปเจอสวรรค์ตรงหน้าเพราะว่าไม่มีสวรรค์อยู่ตรงนี้ไปฟังการคัมแบ็กกลับมาในรอบ15ปีของพี่อ่ำกันหน่อยค่ะครับมีแต่ความยินดีเมื่อฉันไม่มีปัญญาแม้แต่เช็ดน้ำตาจะยอมถอยให้เขาเข้ามาได้ดูแลเธอบังเอิญหรือเปล่าหรือว่ามันคงจะเป็นจังหวะของผมเขาก็เลยชวนผมเข้ามาอยู่ในโครงการขอบคุณที่กลับมาโดยบริษัทข้าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยก็เป็นคนคิดโปรเจกต์นี้โดยการที่จะเชิญ12ศิลปินที่เคยมีผลงานมีชื่อเสียงมีแฟนๆเพลงแล้วห่างหายไปไหนไม่รู้ได้กลับมากับเพลงใหม่ๆแล้วก็ไปรวมตัวกันปลายปีว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ไม่เคาะเลยครับผมก็เข้าไปบันทึกเสียงก็ปกติดีเลยครับผมครับเพราะว่ามีความต้องการอยากจะร้องอยู่แล้ว ติดตามฟังเพลงนี้ได้ทุกช่องทางในสื่อโซเชียลนะครับผมไม่ว่าจะเป็น YouTube ก็เข้าไปที่ไม่มีสวรรค์ตรงนี้นะครับผมก็จะได้ฟังเพลงนี้แล้วก็ได้ชมมิวสิกวิดีโอด้วยนะครับยังไงฝากติดตามชอบก็แชร์กันนะคะ